จากสูตรเมนูขนมเข่งเหนียวนุ่มหนึบหนับตุ๊ดจีนทีไรเมนูนี้ก็ต้องวนมาทุกทีเลยแหละค่ะเพราะอาม่าเจ๊เนี่ยก็ชอบทำและชอบทานมากวันนี้เจ๊ก็เลยจะมาแจกทั้งแบบนึ่งแล้วก็แบบทอดถ้าพร้อมแล้วก็ไปเริ่มกันค่ะขั้นตอนแรกเตรียมภาชนะใส่แป้งข้าวเหนียวน้ำตาลทรายกะทิแล้วนวลส่วนผสมให้เข้ากันเติมน้ำเปล่าลงไปใส่เกลือแล้วนวลส่วนผสมให้เข้ากันอีกครั้งค่ะจากนั้นก็มาเตรียมหม้อนึ่งวางกระทงแล้วทาน้ำมันให้ทั่วกระทงค่ะจากนั้นก็เทแป้งที่เราทำไว้แล้วตามลงไปเทให้ครบทุกกระทงเลยนะปิดฝาแล้วนึ่งทิ้งไว้ประมาณ 30-40 นาทีสุกแล้วก็ยกออกแล้วใช้สีผสมอาหารสีแดงแต้มลงไปกลางชิ้นค่ะขั้นตอนต่อไปเราจะมาทำขนมเข่งทอดกันค่ะแต่ก่อนที่จะทำแบบทอดเจ๊ขอแนะนำว่าควรแช่เย็นไว้สักคืนก่อนนะนำขนมเข่งออกจากใบตองแห้งแล้วหั่นเป็นแนวยาวพอดีคำจากนั้นเตรียมภาชนะใส่แป้งทอดกรอบน้ำเย็นแล้วคนให้ตัวแป้งละลายตัวดีค่ะเตรียมกระทะเทน้ำมันสำหรับทอดนำขนมเข่งที่ชุบแป้งไว้แล้วลงไปทอดค่ะทอดให้มีสีเหลืองและกรอบน่าทานนะนำขึ้นพักไว้ให้เสด็จน้ำมันเพียงเท่านี้ก็เรียบร้อยแล้วนะคะกับเมนูขนมเข่งต้อนรับตุ๊ดจีนมีทั้งแบบนึ่งและแบบทอดกินกันได้ยาวๆเลยยังไงก็ไปลองทำกันได้นะคะใครไม่อยากพลาดเมนูเด็ดๆอย่าลืมกดติดตามเพจชีวิตติดครัว IG TikTok ติดคุกกิ้งและกด Subscribe ชีวิตติดรีวิวกันด้วยนะคะ